ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีเรื่องเตือนภัยอุบัติเหตุมาฝากกันครับเป็นความมักง่ายของชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ตัดข้ามถนนช่วงบ้านท่าบ่อตำบลแจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งมีรถยนต์พลุกพล่านทั้งที่จุดกลับรถอยู่ห่างไปไม่ไกลรถทางตรงขับมาไม่ทันระวังอาจเฉียวชนเกิดความสูญเสียได้จากการลงพื้นที่ของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอุบลศรีสะเกษช่วงบ้านท่าบ่อต้องตกใจกับพฤติกรรมมักง่ายของชาวบ้านบางคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตัดข้ามถนนไปอีกฝั่งโดยไม่กลัวรถที่วิ่งผ่านไปมาทั้งที่ถัดไปไม่ไกลจะมีจุดกลับรถเปิดให้กลับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้พบเห็นได้บ่อยในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็นที่มีรถหนาแน่นบางคันมีเด็กเล็กนั่งมาด้วยหากตัดสินใจผิดพลาดเพียงนิดเดียวหรือผู้ขับขี่รถทางตรงไม่ทันระวังนั่นหมายถึงชีวิตที่อาจสูญเสียได้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงฝากเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณช่วงบ้านท่าบ่อหยุดพฤติกรรมเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วย